ถ้าใครได้ดูคลิปเกี่ยวกับเรื่องการเก็บขยะในออสเตรเลียของป้าที่ป้าได้ทำไว้นะคะที่ว่ามีอยู่วิธีหนึ่งที่เป็นวิธีกำจัดของเหลือใช้ที่อยู่ในบ้านคือมีของใช้แล้วแล้วไม่ต้องการจะใช้อีกเราจะนำไปที่ไหนแล้วป้าได้บอกว่าคนที่ออสเตรเลียนิยมนำไปบริจาคที่ร้านที่ชื่อว่าออฟช็อปก็คือร้านนี้นั่นแหละค่ะป้าก็นำของไปบริจาคบ่อยๆและก็ซื้อของออฟช็อปกลับไปใช้บ่อยๆด้วยเหมือนกันค่ะของที่ขายกันในร้านออฟช็อปนะคะเป็นของที่ได้รับจากการบริจาคมาทั้งหมดค่ะแต่ว่าไม่ใช่เสมอไปที่ว่าจะต้องเป็นของเก่ามือสองนะคะบางครั้งของใหม่ป้ายแดงก็มีการนำบริจาคค่ะอย่างเช่นบางคนซื้อเสื้อผ้าแล้วใส่ไม่ได้ก็นำมามอบให้ร้านออฟช็อปจำหน่ายต่อค่ะเพราะฉะนั้นจึงมีหลายครั้งเลยนะคะที่ถ้าเราตาดีได้เราจะได้ของแบรนด์เนมที่มือหนึ่งนี่ราคาสูงมากแต่ว่ามาขายในราคามือสองถูกๆแบบเนี้ยเจอกันบ่อยๆเลยล่ะค่ะเชื่อไหมคะว่าตอนนี้ป้าเจออะไรนี่ค่ะกระเป๋าลองชอมค่ะให้ทายนะว่าราคาเท่าไหร่$3 ค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นชุดกาแฟ Staffordshire จากอังกฤษค่ะนี่ค่ะชุดนี้นะคะชุดละ4นี่เซ็ตเก็บละเซ็ตชุดนี้นะคะ2ใบ $4ค่ะ80 บาทเอาไหมเอาใช่ป่ะคุ้มมากนี่ค่ะชอบสนุกจังตังหมดไปนิดเดียวถ้ามีเวลาลองหาเวลาเข้าไปเดินในออฟช็อปดูนะคะเหมือนไปร้านขายของเก่านั่นแหละค่ะแต่ว่าสนุกกว่านะคะเพราะว่าตาดีได้ตาร้ายก็ไม่เสียอะไรค่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยู่ที่ออสเตรเลียนี่นะคะถ้ามีของเหลือใช้ที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราแล้วอย่าลืมว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นนำไปบริจาค กันได้ที่ออฟช็อปค่ะแล้วก็วันนี้ป้าเห็นจะต้องไปก่อนแล้วล่ะค่ะช็อปเยอะแล้วแล้วก็ยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะคะจะมีอะไรมาฝากกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ค่ะนี่ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย